สวัสดีครับผมพบกับรายการปรึกษาอินดี้นะครับวันนี้พี่รัฐนะครับผมจะมาทำการรีวิวการจัดส่งสินค้านะครับผมทางออนไลน์3ต้นนะครับจะเป็นพันยิมโนหัวสีแล้วก็ยิมโนหัวญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะครับว่าส่งยังไงนะครับมาดูกันเลยครับเริ่มจากการแพ็คกิ้งสินค้าก่อนดีกว่านะครับเริ่มแรกนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวพี่จะทำการถอดลากนะครับจะส่งแบบถอดลากนะครับพี่จะไม่ได้ส่งแบบทางกระถางนะครับเพราะว่าค่าจะส่งมันจะแพงมากเริ่มแรกนะครับเราได้ต้นไม้มาเราทำการรื้อกระถางก่อนนะครับตัดต้นนะครับนี่คือขีดโดยหน้าครับออกออกหมดนะครับมานี่นะครับก็มีอย่างนี้นะครับแล้วก็มีน้องนะครับคือต้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็วางมาตรงนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นยิมโนนะครับแต่ยิมโนไม่ด่างนะครับยิมโนปกติดอกจะเป็นสีขาวนะครับด้านในจะเป็นสีเหลืองแล้วก็โตนี่คือแถมนะครับอันนี้พี่ก็แถมให้ลูกค้านะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อมานี่จะเป็นยิมโนหัวสีด่างนะครับส้มเหลืองคุ้มนะครับผมเพราะมีหน่อเยอะมากสามารถนำไปกราฟต่อได้เลยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6อู้หลายต้นเลยทำการเดิมครับบีบกระถางก่อนนะครับต้นไม้ที่จะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงแบบบ้านๆ นะครับคือไม่ได้เน้นกระถางหรือว่าอะไรสวยงามนะครับถ้าผู้หญิงซื้อไปก็แนะนำให้ไปจัดตกแต่งในกระถางได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่ครับอีกต้นที่สองครับต่อมานะครับเป็นต้นนี้นะครับนี่ลายเยอะมากต้องกวาดกันกวาดไปครับนี่ครับนี่ครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองนะครับมาแล้วนะครับดูรากนะครับผมใหญ่มากนะครับทั้งหมด5ต้นนะครับมาเรามาเลือกต้นไม้ที่เราจะห่อนะครับนี่นะครับสิ่งสำคัญจะอยู่ที่ตรงหัวของต้นไม้นะครับเราต้องระวังนะครับเพราะต้องหัวเขาเกี่ยวกับอย่างอื่นอาจจะบุกได้
การกระแทกนะครับยัดเข้าไปทำกระดาษช่วยเป็นประมาณนี้นะครับกะว่าให้เขาไม่ขยับเรื่อยนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการแพ็คสินค้านะครับที่เหลือก็เตรียมจัดส่งได้เลยเดี๋ยวเราแปะที่อยู่ใหม่แล้วเราก็ส่งได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปไปสนีกันนะครับ